ให้ลองนึกถึงว่าโคไพลอตเป็นพนักงานประจำที่อยู่ภายในตัวธุรกิจของเราดูสิครับพนักงานประจำคนนี้รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับตัวธุรกิจของเราดังนั้นการใช้งานตัวโคไพลอตถ้าเกิดเราใช้เทคนิคที่เรียกว่าโรลเพลย์ให้เขาสามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวธุรกิจของเราโคไพลอตก็จะสามารถตอบคำถามให้กับเราได้อย่างคล่องแคล่วและมีคุณภาพมากขึ้นครับเช่นถ้าเกิดเราใช้พร้อมที่เป็นการกำหนดบทบาทอย่างโรลเพลย์เนี่ยเราสามารถที่จะป้อนข้อมูลของตัวธุรกิจของเราเข้าไปให้กับตัวไพลอตก่อนจากนั้นเราสามารถกำหนดบทบาทให้เขาเป็นผู้จัดการโรงแรมเป็นคนดูแลแขกหรือเป็นฝ่ายการตลาดก็ได้ครับด้วยความสามารถอย่างโรลเพลย์ตรงนี้เราจะทำให้การทำงานกับตัวโคไพลอตสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับดังนั้นมาดูตัวอย่างที่ใช้งานจริงกันถ้าเกิดเราต้องการให้พร้อมกำหนดบทบาทตัวโคไพลอตให้กับโรงแรมของเราดังนี้คุณเป็นผู้จัดการโรงแรมแบบรีสอร์ทริมทะเลคุณสามารถแนะนำเทคนิคการต้อนรับแขกการดูแลความเรียบร้อยของแผนกต่างๆในโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนิสัยของคุณสุภาพและเป็นมิตรให้ลองสังเกตนะครับว่าตัวพร้อมเนี่ยมีการกำหนดบทบาทให้กับตัวโคไพลอตอย่างชัดเจนรวมถึงลักษณะนิสัยหรือหน้าที่การงานของมันซึ่งตรงจุดนี้มันจะทำให้ตัวโคไพลอตเนี่ยสามารถนำข้อมูลเอาไปใช้เป็นตะกอนในการคุยและตอบคำถามอื่นๆที่เราจะคุยกับมันต่อในห้องแชทเดียวกันครับยกตัวอย่างถ้าเราต้องการให้โคไพลอตช่วยแนะนำไอเดียการจัดของต้อนรับแขกที่มาพักโคไพลอตจะตอบโดยอิงกับการที่เขาเป็นผู้จัดการโรงแรมแบบรีสอร์ทริมทะเลและถ้าต้องการให้คิดคำเชียร์โฆษณาขายแพ็กเกจ3 วัน 2 คืนตัวโคไพลอตก็จะตอบโดยอิงจากข้อมูลแรกที่เราใช้เทคนิคโรลเพลย์ไปเหมือนกันแต่นั้นความสำคัญของเทคนิคการใช้โรลเพลย์เนี่ยก็คือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เราจะป้อนให้กับตัวโคไพลอตในครั้งแรกที่เราได้คุยกับเขาสำหรับหัวข้อสนทนานั่นเองดังนั้นลองเอาตัวโรลเพลย์เนี่ยไปปรับใช้กับเทคนิคในการสร้างพร้อมของเรากันดูนะครับ